สรุปสำนวนคดีของแตงโมพนักงานสอบสวนจะสรุปว่าผู้ต้องหาก็คือนายปอและก็นายเบิร์ดขับเรือประมาทเป็นเหตุให้กับแตงโมพลัดตกน้ำส่วนกรณีที่อ้างว่าไปถ่ายเบาและก็ตกน้ำเป็นแค่การสอบสวนประกอบรูปคดีเนื่องจากสอบแล้วก็พบว่าดาราสาวตกน้ำหลังจากที่มีการวนเรือกลับโดยที่ตกจากทางด้านซ้ายของเรือและก็คาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนแถลงปิดคดีในวันที่11มีนาคมนี้ในส่วนกรณีแจ้งข้อหาเพิ่มกับคนที่อยู่บนเรือตำรวจกำลังพิจารณาแจ้งข้อหากับนายจ๊อบกรณีเป็นคนนำขวดไวน์กลับบ้านแล้วก็ทิ้งแก้วไวน์ลงในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่วยเหลือสนับสนุนปกปิดการกระทำความผิดของผู้อื่นส่วนเซนอาจจะเข้าข่ายความผิดข้อหาประมาทเช่นเดียวกับผู้ต้องหา2คนแรกในขณะเดียวกันก็ยังพบว่าทั้ง5คนก็มีการเตรียมคำให้การและก็ปกปิดความผิดโดยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเข้าข่ายให้การเท็จจริงหรือไม่ซึ่งทั้งนี้ในเวลา16นาฬิกาทนายความของแม่แตงโมก็ได้เดินทางเข้าพบทนายความของแม่แตงโมจะเดินทางเข้าพบกับตำรวจพวกคาดว่าจะเป็นการมาหารือเรื่องของการชนะสูตร3รอบที่2ของแตงโมเนื่องจากแม่ยังติดใจการจากไป